านีโทรทัศน์ Voice TV ได้จัดกิจกรรม Focus Group ภายใต้แนวคิด Exclusive Share and Talk with Voice TV Stars เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ชมในรายการดีว่าคาเฟ่แบบเจาะลึกรวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ทัศนคติที่มีต่อเนื้อหารายการและรูปแบบการนำเสนอน้อยเงินเดือนก็ต้องไม่ห่างกันคือเขาไม่อยากให้เงินเดือนห่างกันมากระหว่างผู้หญิงผู้ชายผู้ชมส่วนใหญ่มองว่าดีว่าคาเฟ่เป็นรายการสำหรับทุกเพศไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นซึ่งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอแตกต่างโดดเด่นและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมอย่างแท้จริงโดยในบางครั้งช่วยเปลี่ยนมุมมองในเรื่องเดิมๆให้เห็นแง่มุมอื่นที่กว้างขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเรื่องการคัดเลือกประเด็นในแต่ละวันการสรรหาแขกรับเชิญมาร่วมรายการช่วงเวลาออกอากาศช่องทางการติดต่อสื่อสารและการนำเสนอความเป็นตัวตนของพิธีกรความคิดเห็นและข้อแนะนำของกลุ่มผู้ชมในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารและฝ่ายผลิตรายการจะนำมาหารือกันอีกครั้งเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายการดีว่าคาเฟ่ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชมให้มากที่สุดภายใต้แนวคิดสมาร์ทไวส์ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิต